สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารื้อฟื้นความหลังกันนะครับกับเกมนี้นินจาคาเงะนะครับยังหางานกล่องไม่ได้เล่นตลับก๊อปไปก่อนเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับขัดแผ่นปิ้นละเอากระดาษทรายขัดว้าวเดี๋ยวดูไตเติ้ลมาสักหน่อยชอบเพลงมันต้องเป็นบังคับนินจาผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับไปจัดการกับตัวการูด้าหัวหน้าใหญ่เกมทำมามันมากแต่ยากแต่ยิ่งยากก็ยิ่งสนุกนะฮะแฟนพิคอมเนี่ยยกเว้นมาไฮมูระเล่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสนุกเลยไม่กล้าไปต่อเลยลุยกันเลยครับมือถือบังทีวีอีกแล้วไม่มีที่จะวางจริงโอ้ยเมื่อกี้เล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะเล่นลือฟื้นความหลังหน่อยไม่งั้นจำอะไรไม่ได้จริงเกมมีทั้งหมด5สเตจนะครับก็จะแบ่งเป็นสเตจย่อยๆเป็นแอเรียย่อยอีกนิดหน่อยถ้าเล่นดีๆประมาณ20นาทีนี่ก็จบแล้วฮะแต่ถ้าฝีมือแบบไม่ชินก็อาจจะนานนิดนึงเกมมีไอเทมซ่อนอยู่ตามฉากนะครับถ้าเราหาเจอก็จะช่วยเราได้เยอะเหมือนกันวิธีหาก็คือฟาดอาวุธไปเรื่อยๆนะครับมันโดนตรงไหนก็จะได้ยินเสียงตรงนี้ก็มีระเบิดใกล้ไปโอ้โหได้คัมภีร์ปัดซบเอ้ยคัมภีร์เมื่อกี้ถ้าเก็บได้ก็จะอัปเกรดอาวุธเราให้มีพลังสูงสุดนะครับแต่ว่าอาวุธเนี่ยพลังของอาวุธเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตด้วยถ้าเราเสียพลังชีวิตเยอะๆอาวุธก็จะกลายเป็นอาวุธปกติมันจะค่อยๆลดระดับลงฮะหัวหน้าก็จะช้าหน่อยไม่มีอาวุธสุดยอดขาดขาดขาดใช้แส้นี่มันดีไอ้โซ่โซ่โทษทีนะติดแส้มาโซ่นี่มันจะโจมตีได้หลายทิศหน่อยแต่ระยะใกล้จะใช้ไม่ได้ลำบากมากเนี่ยเนี่ยระยะใกล้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะเ
เสียเวลาเลยแทนที่จะสร้างง่ายๆโอ้ยอืดอืดทันทีโอ้โหโดดใส่ทำไมเนี่ยมดและไอเวเลยโหเป็นรอบที่เล่นลำบากมากมันจะไปรอดป่าววะเล่นคอเอียงด้วยดิเป็นศัตรูที่น่าเบื่อมากแบบไปแล้วโอ้ว้าไม่มีสปีดเลยบางทีก็เบื่อกับตัวเองนะช้าเหลือเกินไปแล้วโอ้ผ่านแบบลากเลือดคือเล่นโง่ๆหน่อยด่านนี้ก็เหี้ยมเองชั่วโอ้ยพลาดเยอะจังWe'll be right back.
โอ้โหไม่มีสปีดเลยตรงนี้ลุยได้นะครับเรามีเลือดไม่ต้องกลัวไอ้สัตว โอ้ยกระเด็นมาทางปุ๋ยมันจะแรนดอมกระเด็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะไอตัวชิ้นส่วนเนี่ยเฮ้ยเหี้ยโดนโอ้ไม่มีสปีดเหลือแล้วเออแม่งมาทางนี้ตายด่านนี้สนุกโอ้ยมองไม่เห็นใช่โอ้ยตับมันโอ้เวนเลยมีนี้ด้วยอีเวนอัพเลเวลThank you.
เอ้าโดนโดนอีกโอ้ยพลาดสามขีดพอดีชดเชยคืนมาซะจริงๆถ้าเราขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ก็ได้นะครับเราจะสู้กับตัวนี้ได้แล้วก็จัดการมันได้ด้วยได้เลือดด้วยถ้าขึ้นไปบนไอ้แท่งเดือดมันได้เอ้าเฮียกูมัวจะคุยพลาดเลยโอ้ยพลาดเลยพลาดเลยเสียสี่ขีดฟรีเลยกดผิดโอ้ตายกดผิดซะงั้นแทนที่จะง่ายๆจริงๆมันง่ายนะเล่นพลาดเยอะเคยเคลียร์ไวสุด21นาทีมั้งหรือ22นี่แหละรอบนี้ไม่น่าได้ละรอบนี้น่าจะอยู่ที่25 26พลาดเยอะมากด่านสุดท้ายครับด่านนี้ก็มันแต่แม่งยากด่านนี้กับดักจะเยอะนิดนึงWe'll be right back.
ถ้าใครเล่นจะรู้นะครับว่ากระจายดาวกระจายเลเวล3ที่มันตามหาศัตรูเนี่ยมันบางทีมันก็มั่วๆนะใช้ไปเลเวล1ง่ายกว่าเฮ้ยโอ้ลืมดูโอ้มีเลือดให้นิดนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดตรงนี้แหละชึบก็ยังดีอีกสักทีสิจะพลาดอีกไหมโยเยโยเยโยเยไม่ชอบตรงนี้แหละคือมันวิ่งไปของมันเองชอบแอปเอ้าอะไรเนี่ยเลือดไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวเก็บดาบโอ้หามเอ้ยอาวุธปกติไม่โดนหนักขนาดนี้นะรอบนี้แม่งเป็นไรวะเล่นเหี้ยมากโดนมาซกแทงเลยนักหนาสงครามหัวหน้าใหญ่ตัวนี้ถ้าใจเย็นๆสู้ได้ครับไม่ยากมากมันจะแทงอาวุธมีระยะตายตัวด้วยดิแต่พอพลังมันลดลงเยอะๆแล้วมันจะเก่งมันจะไวขึ้นเหมือนเดิมมาแล้วอีกทีเดียวแดงพอมันแดงก็ไม่มีอะไรแล้วฮะมันใกล้ตายแล้วแรกเลยชั่วอ้าวไม่โดนเหรอเวนเอ้ย
นึกว่าเคลียร์แล้วนะเมื่อกี้เคลียร์มันมากครับนินจาครั้งนี้โอ้โห26นาทีบ้าไปแล้วฉากจบก็เท่ฉากเปิดตัวก็เท ก็จบกันไปอีกเกมนึงนะครับสมัยก่อนเล่นคิดว่ามันยากมากเลยตอนนี้เล่นแล้วเล่นจนคล่องแล้วไงมันก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่จริงยากนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ